ครับสวัสดีครับผมเต้ยนะครับจาก Music Pen นะครับก็เจอกันวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดีดนะครับแล้วก็การตีคอร์ดให้เป็นจังหวะนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับที่มีกีตาร์อยู่ที่บ้านแล้วก็เอ๊ะไม่รู้ว่าเราจะเล่นยังไงเราจะมีวิธีการดีดยังไงสำหรับการเริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันพร้อมๆกันเลยนะครับคอร์ดที่ใช้นะครับก็จะเป็นคอร์ดเบสิกพื้นฐานง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่หัดเล่นนะครับก็จะมีคอร์ด C A minor D minor G7 เล่น4คอร์ดวนไปเรื่อยๆนะครับโดยวิธีแรกนะครับคือการดีดเป็นโน้ตตัวดำก่อนนะครับ1ห้องจะมี4จังหวะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากช้าๆก่อนนะครับ1 2 3 4เปลี่ยนคอร์ด1 2 34เปลี่ยนคอร์ด1 2 3 4เปลี่ยนคอร์ด1 2 3 4ก็จะเล่นแบบนี้เรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับ C นะครับ1 2 3 4เปลี่ยนคอร์ด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 ก็จะเล่นวนไปนะครับ C A minor D minor แล้วก็ G 7นั่นเองนะครับครับข้อที่สำคัญนะครับสำหรับการเปลี่ยนคอร์ดแรกๆนะครับคือเราต้องเปลี่ยนคอร์ดให้ทันในห้องที่1ของคอร์ดนั้นๆนะครับก็คือแบบนี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3ลง1 นะครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆบางคนอาจจะฝึกแบบนี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4ซึ่งมันเป็นวิธีการฝึกที่ไม่ถูกนะครับจริงๆต้องฝึกจากช้าๆนะครับแล้วค่อยลงจังหวะที่1ให้ทันนะครับแล้วมันจะฟังดูเป็นเพลงฟังดูต่อเนื่องมากขึ้นนะครับต้องสิ่งที่สำคัญแต่ตรงนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการดีดแบบคาเบ็ดนะครับก็คือ1และ2และ3และ4และ1นะครับก็ถือจะเพิ่มจำนวนตัวดำก็คือ1 2 3 4พอเป็นคาเบ็ดก็คือจะเอาจังหวะขึ้นด้วยนะครับ1และ2และ3และ4และนะแต่เราก็ใช้วิธีการดีดลงก่อนครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ2และ3และครับเปลี่ยนคอร์ดนะครับจังหวะที่1ต้องให้ทันนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เน้นย้ำเลยนะครับเพื่อความต่อเนื่องนะครับสำหรับการฝึกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตีคอร์ดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนจากการตีคอร์ดแบบช้าๆก่อนนะครับลองดูนะครับการดีดนะครับก็คือดีดลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับช้าๆนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆจะคล่องนะครับแล้วก็ฝึกจากช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูการตีคอร์ดวิธีต่อไปกันเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะดีดแบบลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับวิธีนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง
ดีแบบนี้นะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับทำให้ต่อเนื่องนะครับช่วงเปลี่ยนคอร์ดครับวิธีการรีคอร์ดวิธีต่อไปนะครับวิธีการนี้นะครับวิธีการดีดก็คือลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงแค่นี้นะครับแล้วก็ฝึกกันให้ต่อเนื่องนะครับเหมือนเดิมนะครับโดยวนไปแค่4คอร์ดก่อนนะครับวิธีต่อไปนะครับก็จะมีการใช้นะครับอุ้งมือตรงนี้นะครับอุดสายเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดีดให้ดูนะครับวิธีการดีดก่อนนะครับก็จะเป็นลงขึ้นแล้วก็ชักนะฮะตรงนี้ก็คือใช้นะครับใช้ปิ๊กกับทางอุ้งมือนะครับด้านนี้นะครับดีดลงไปพร้อมกันนะครับก็จะเป็นลงชักขึ้นลงชักขึ้นลงขึ้นลงชักนะจะเป็นแบบนี้นะครับดีดพร้อมกับใช้อุ้งมือนะครับลงไปบางคนนะครับใช้ตบลงไปถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะช้าต่อการดีดนะครับถ้าตบมันจะเป็นแบบนี้มันจะช้ามันจะดูไม่ธรรมชาตินะครับควรใช้ตรงนี้มากกว่านะครับแล้วก็ดีดไปพร้อมกันช้าตบช้าจริงๆมันจะเป็นการดีดแบบลงขึ้นลงธรรมดานะครับแต่เราแค่ใช้ช้ามาช่วยในจังหวะนะครับช้าเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดนะครับแล้วก็เป็นคอร์ดนะครับก็เล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะคล่องนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดแล้วก็ดีดทุกแบบนะครับ wow. ส่วนจะมีอีกเรื่องนึงนะครับที่จะเป็นช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนคอร์ดก็คือการเชื่อมจังหวะนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับการดีดแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างนะครับช่วงระหว่างเปลี่ยนคอร์ดถ้าคล่องแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการดีดแบบนี้ได้นะครับเชื่อมไปนะครับลงขึ้นลงขึ้นเนี่ยใช้เชื่อมระหว่างช่วงที่มีช่องว่างนะครับจะเป็นการดีดแบบไหนก็ได้นะครับถ้าเราดีดคล่องแล้วเราก็จะเชื่อมเอาเองนะครับอย่างเช่นนะครับวิธีการดีดแบบนี้นะครับก็คือการเชื่อมระหว่างช่วงที่เราเปลี่ยนคอร์ดให้มันมีความรู้สึกต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็แน่นมากขึ้นนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการดีดนะครับแล้วก็วิธีการตีคอร์ดหลายๆแบบนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นะครับที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์แรกๆนะครับก็แรกๆมันอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ง่ายเองนะครับยังไงผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามนะครับ Channel Music Pan กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นะครับที่อยากให้ผมนะครับมาสอนเพลงอะไรหรือเทคนิคการเล่นกีตาร์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับขอบคุณครับวิธีการดีดนะครับก็คือดีดลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับช้าๆนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงลงลง
ก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่า